เอายังเอายังตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงโทนี่แล้วนะครับนี่นะฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูห้างเพ้งกับแชมป์นะครับแล้วก็เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ค่อยเปิดนะน้ำซุปเราจะแยกหม้อนะครับด้านนี้จะเป็นหมูครับด้านนี้จะเป็นเนื้อนะเราจะแยกเราจะแยกกันนะครับหอมมากลุงหอมมากครับหอมมากเอาเส้นอะไรดีเดี๋ยวลุงจะทำให้กินวิโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยทุกคนนะฮะมีลุงทำให้กินด้วยเดี๋ยวลุงจะลวกเองกับมือนะครับเอาเส้นอะไรดีเส้นหมี่ขาวบะหมี่นะครับบะหมี่บะหมี่นะครับนี่บะหมี่นะฮะเราจะใช้บะหมี่1ก้อนกับอีกครึ่งนึงนะครับแล้วก็วิธีการนะครับเราจะนะตีเส้นก่อนเอาเส้นออกตีเส้นนะครับตีเส้นตีอย่างนี้ครับตีอย่างนี้ครับก็ตีคนละอย่างกันครับนะบางคนอาจจะสงสัยทำไมถึงแบบไม่ใส่2ก้อนเลยนะครับเรื่องของกูครับนี่เราก็จะไปล้างน้ำก่อนนะครับเราจะล้างน้ำก่อนนะครับเราจะล้างเอาแป้งออกก่อนนะครับตอนนี้คือเราล้างเอาแป้งออกแล้วนะครับพอเราล้างเอาแป้งออกเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะมาลวกครับนะลวกการลวกเนี่ยเราจะต้องเอาตะเกียบนะฮะคนด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เส้นมันติดกันนะฮะตัวนี้เราต้องใช้เวลาลวกนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเหลืองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สุกเนี่ยมันจะแบบเป็นมันๆนะครับแบบเหมือนกับเรากินข้าวไม่สุกอ่ะประมาณนั้นนะครับที่นี่เราจะใช้คะน้านะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับเราจะใช้คะน้ากับถั่วงอกนะครับนี่นะหอมอ่ะน้ำซุปเราหอมมากครับอยากกินเลยอ่ะลุงนี่ดูนะเดี๋ยวลุงให้ดูก็คือนี่นะครับนานๆนี่ดูนะครับดูเส้นอย่างเงี้ยเส้นสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาวันนี้เราจะเอาเอ็นแก้วครับนี่นะฮะเอ็นแก้วนะฮะเอ็นแก้วครับใส่เข้าไปครับนี่นะฮะเอ็นแก้วใส่เข้าไปครับนะแล้วเราก็จะมีเนื้อเปื่อยด้วยนะฮะเนื้อเปื่อยนะขายไก่ไหมลุงอะไรก่อนมึงเล่นไม่เตรียมกูอ่ะเราก็จะใส่ลูกชิ้นเข้าไปครับนะฮะเราจะใส่ลูกชิ้นเข้าไปอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับดูนะครับเห็นไหมฮะนี่คือ50บาทอันนี้คือไม่ได้แบบ50เองเหรอ50บาทครับจริงไม่ได้50บาทครับ50บาทนะเราก็จะใส่น้ำซุปเข้าไปครับโอ้โหลุงขายคุณขายเอาฮาไปเนี่ยอันนี้คือแบบบ้านรวยไงครับบ้านรวยครับเนี่ยเราก็จะใส่ไปแล้วก็กระเทียมเจียวอันนี้เราเจียวเองครับนะฮะเราเจียวเองใส่น้ำซุปไปอีกหน่อยนึงนะครับนี่หอมมากนะฮะเส้นหมี่เหลืองนะครับเส้นหมี่เหลืองนะครับปะเดี๋ยวเราไปลองกินที่โต๊ะดูโอ้ของครับไปมานี่นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่เป็นสูตรโบราณเพิ่งคิดสูตรเมื่อวานครับบอกโบราณไว้ก่อนหุยหอมมากเลยอ่ะน้ำซุปจะหอมครับหอมมันก็จะว่าหมักไม่แหลกครับแหลกแต่คงตามจริงไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะใช่ครับมันจะแบบแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็เราก็เติมพริกเอานะแต่ว่าอย่างอื่นไม่ต้องนะคือเราชอบเปรี้ยวเราก็เติมเปรี้ยวเราชอบเค็มเราก็ใส่น้ำปลาก็แค่นั้นเองครับนะฮะนะถ้าเกิดชอบเค็มใส่น้ำตาลก็ไม่ได้นะชอบหวานใส่น้ำปลาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะมากินก็ต้องฉลาดนะครับครับอืมขอชิมเลยนะลุงชิมเลยครับลุงลวกให้นะครับอันนี้เป็นหมี่ไข่นะครับอันนี้เป็นเส้นหมี่ไข่นะฮะเราใช้หมี่ไข่นี่นะครับต้องขอบคุณลุงครับที่ให้มากินนะครับเส้นเราจะแบบเหนียวแบบสามารถลากรถได้อะครับนะลูกชิ้นเนื้อนะครับอันนี้ปกติที่อื่นจะแบบเนื้อล้วนๆนะครับที่นี่แป้งทั้งนั้นนะครับลูกชิ้นแชมป์ครับเป็นเนื้อนะครับอย่าลืมนะฮะแวะมาเที่ยวตลาดลุงโทนี่ได้นะครับอยู่ที่มาทักทายลุงได้มาทักทายได้ครับลุงอยู่นี่ตลอดนะครับอำเภอเมืองตำบลนางง้วครับตำบลนางง้วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดก๋วยเตี๋ยวเปิดทุกวันก๋วยเตี๋ยวเปิดทุกวันครับแล้วก็ตลาดนัดจะเปิดอังคารพฤหัสแล้วก็อาทิตย์นะฮะอนาคตจะเปิดเพิ่มอีกไหมลุงเราจะเปิดวันเสาร์ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่
เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะปั้นนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดอยากจะมาขายของที่นี่นะครับยินดีนะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวลุงนี่ช่วยทำการตลาดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำคลิปลง YouTube บ้างทำลงเพจบ้างทำลง TikTok บ้างนะฮะฝากช่องทางติดตามลุงหน่อยก็ TikTok ก็พิมพ์คำว่าลุงโทนี่เดี๋ยวก็ขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็เพจก็ลุงโทนี่นาฮี Channel นะฮะชื่อเพจนะครับแล้วก็YouTube ก็ช่องลุงโทนี่ Channelนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้นะฮะเราจะเปิดก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับแล้วก็ราดหน้านะครับเร็วๆนี้นะครับฝากติดตามด้วยแวะมาเพชรบูรณ์ก็แวะมาเที่ยวตลาดลุงโทนี่สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องมันกินก่อนครับเดี๋ยวลุงโทนี่เป็นคนปิดคลิปให้ดีกว่านะเดี๋ยวปิดคลิปให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะฝากตลาดลุงโทนี่ด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้หน้าเจอตัวเด็ดละโอเคครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ